ที่เราพยายามสร้างในพื้นที่นี้ที่เรียกว่าไทยแลนด์ดิจิทัลวอลเลย์เวลาอนาคตต้องการ connect to the world แล้วผ่าน free trade zone ที่เราพยายามชงนั่นคือสิ่งที่เราพยายามสร้างสรรค์ไว้ทั้งหมดเลยเนี่ยหลังจากนี้มิถุนายนจะถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเราต้องทำให้เมืองไทยนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่า Digital Technology Design and Innovation ที่สามารถ launch เข้าสู่ตลาดโลกได้เรากำลัง benchmark ดูว่าประเทศไทยจะแข่งขันใน Free Trade Zone ของการสร้างนวัตกรรมได้อย่างไรต้องห้ามคิด small ครับต้องคิดให้คนไทยเข้าไปอยู่ใน Global Supply Chain ให้ได้พื้นที่นี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้ประโยชน์จากมาตรการในการจะทำให้เรื่องของ Talent Movement เข้ามาในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องง่ายรวมถึงการพัฒนามาตรการเรื่องของ Work Permit ใหม่ๆนะครับที่จะอนุญาตนะครับแก้ปัญหาที่ Root Cause ทำให้ Talent Movement เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่จะสร้าง Manpower หรือว่าสร้างกำลังคนให้กับพี่ๆเข้ามาตั้งบริษัทข้างในนี้ได้มาตรการพิเศษได้การรับการส่งเสริมทาง BOI แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้มีการใช้แซนด์บ็อกซ์ต่างๆที่ไว้คอยให้อำนวยความสะดวกแล้วนอกจากนั้นเนี่ยโครงการต่างๆของ DEPA ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Transformation Fund นะครับตรงนี้ไว้คอยให้บริการกับทางพี่ๆถ้าเข้ามาอยู่ใน environment ของเราเนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมพวกนี้ด้วยนะครับที่ผ่านมาแล้วมีดีป้าคอยส่งเสริมโดยการจัดงานคอยส่งเสริมในด้านกำลังคนแต่รอบนี้ที่มันแตกต่างไปส่งเสริมในเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นระบบนิเวศของดิจิตอลในดิจิตอลวาเล่เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีพื้นที่อย่างเงี้ยให้ซัพพลายเชนมาอยู่กันทั้งหมดในพื้นที่เดียวกันในตรงไทยแลนด์ดิจิตอลวาเล่แต่สิ่งสำคัญนะแค่ตรงฮาร์ดอินฟราสตรักเจอร์ยังไม่พอดีป้ายังส่งเสริมซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์เข้าไปอีกพวกเบเนฟิตต่างๆการที่มาอยู่แล้วจะได้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งแท็กทั้งแท็กเบเนฟิตหรือว่าเป็นวีซ่าหรือเป็นเรื่องอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาในตรงซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้ครับก็อยากให้บริษัทมากันเยอะๆครับคือพื้นที่แบบโหบอกเลยไม่มีคุ้มกว่านี้อีกแล้วคือดีป้าจัดให้จัดเต็มสุดๆแล้วทั้งเบเนฟิตทั้งราคาเนี่ยอยากให้มาอยู่กันครับมาจอยกันเยอะๆจะได้เป็นพื้นที่ของคนไทยพวกเรากันเองครับ